ี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่97เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการสื่อสินถิ่นล้านนาค่ะคนเมืองหรือเปล่าถ้าเป็นคนเมืองแล้วบ่อู้กับเมืองแล้วจะฮื้อไผมาอู้สื่อสินถิ่นล้านนาสัพเพเหระมวลงานสันเล่ากับแหววชุติการเหล่าชัยสวทลำปาง FM 97 MHz 054-224-556คนเมืองหรือเปล่าหรือเปล่าบัดว่าสีเสื้อฟอกงามเสียดายลูกฮักมีเสียนามตามแม่เตือนระวังลูกนั้นบ่ได้เป็นดีค่ะThank you.
จ้าซื้อสินทินล้านนามาแล้วเจ้าแอลชุติการเราชัยรายงานตัววันนี้รายงานตัวเป็นวันแรกของสัปดาห์เนาะสื่อสินถิ่นล้านนาวันนี้เอาบุญมาฝากคุณผู้ฟังแฟนรายการกู้คนนะเจ้าหลายคนบอกว่าเอ๊ะหายไปไหนมา2วันนี่นะลาไปอยู่กับจิตอยู่กับใจเนาะไปดูจิตดูใจของตัวเก่าลาไปปฏิบัติธรรม2วันเอาวันนี้เอาบุญมาฝากคุณผู้ฟังแฟนรายการกู้คนเน้อเจ้าใครอยากฟังเพลงอะหยังสื่อสินถิ่นล้านนามาแล้วมาแล้วนะเจ้า054224556คนเมืองถ้าบ่อู้กำเมืองจะรอฮือไผที่ไหนมาอู้เนาะเฮาต้องอู้นะอย่างน้อยตักตายกันเป็นกำล้านนาเป็นกำเมืองบ้านเฮาเป็นเสน่ห์อยู่ละเนาะคนอื่นเป็นใครอู้แก่นเป็นใครอู้ใดนะคนภาคอื่นๆนะต้องลงทุนเฮียนนะบ่ว่าจะเป็นภาษาล้านนาอักขระล้านนากำอู้กำจายนะเจ้ากอดตึงบ่เหมือนคนเมืองเป็นบอกว่าฟังกำเมืองนี่นะฟังไม่ได้กระม่วนหูอีดูตึงบ่เจ็บบ่ไหมอีนะก็เลยบ่แปลกใจนะภายที่มาเป็นเคยลำปางเคยตั้งภาคเหนือเฮาหรือว่ามาเป็นสะพ้ายภาคเหนืออันเนี้ยก็ต้องอยู่ในเป็นต้องมีอะหยังในใจฮะนะว่าความสงบที่เกิดขึ้นในจิตในใจเนาะโอ้อูมวันจ่าหวานไปบอกกำอู้กำจานี่นะบ่ได้ซื้อได้หาบ่ต้องซื้อต้องหานะอูมวันจ่าหวานใส่กันฮักกันไว้ดีแล้วเจ้าดีกว่าจังกันเนาะบดีเจ้าซื้อสินเทียนล้านนา054224556เนอภายที่โทรมาก่อนหน้าหัน2วัน3วันนี่นะต้องขอสุมาตวยเนาะก็ต้องขอบคุณเจ้าทีมงานเพื่อนเก่าเปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังเนาะเปลี่ยนบรรยากาศไปห้องนะเจ้ามาแล้วปิ๊กมาแล้วเจ้าวันนี้054224556เนอส่งเพลงอันนี้ส่งสินห้าคำสอนสินห้าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงนี้เพราะว่าอยู่ในช่วงของเทศกาลวันสำคัญต่างพระพุทธศาสนานะสัปดาห์นี้นะตั้งแต่วันเสาร์ที่จะถึงนี่เนาะวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8พอดีและจะหันกับเข้าพรรษาวันที่21เนาะวันที่20อาสาฬหบูชา21เข้าพรรษานะเจ้าไผตี้เตรียมตัวเคลียร์ตัวเก่าเคลียร์จิตเคลียร์ใจตัวเก่าอีน่ะงดเล่าเข้าพรรษาอนุโมทนาบุญตัวเองเน้อกรรมสอนศีล5เจ้าอานิสงส์ศีล5แล้วก็ฟังเอาไปคืนตู้ลุงนี่บ่ได้เน้อเนาะรักษาศีลเป็นบอกรักษาศีลนี่ยากนะห้ามผิดนะข้อใดข้อหนึ่งนี่มีหมดเลยนะเหตุปัจจัยคุณผู้ฟังเจ้าอะส่งเพลงกำสอนสินห้าให้ก่อนกันแล้วกันเนาะฟังดังนี้บ่ใจสั่งสอนสิบนิ้วขอวอนพี่น้องอาวอาควายบ้านมาฟังเรื่องของศีลธรรมปากันเข้าวาเข้าวัดฟังแล้วก็ฮับตุลุงเปิ้นปันผมขออาสาจะเล่าให้ฟังว่าศีลมีอะหยังลองฟังกันข้อหนึ่งเป็นว่าปานาสิบนิ้ววันตาเอาใจใส่ละเว้นชีวิตหมู่สัตว์น้อยใหญ่อย่าได้เข็นขาทำลายมนุษย์เกิดมามีกรรมอย่าไปหยิบยืนความตายสุดแต่มดมอดแม่งัวตัวควายมันก็กลัวตายกูสิสองอักทินนาใครได้สั่งจ้าอย่าลักอย่าวิ่งอันของคนอื่นซ้ำยิ่งละผิดกฎหมายใดจองจำของขาย
ถ้าเปิ้นเอาฮือบ่เป็นหยังคิดสินข้อนี้ระวังลังห้ามใจบ่ฟังถูกขังจนข้อสามกาเมปัญหามีนักแน่แน่ถึงหันข่าวคราวบางคนปอแก่ลงข่าวว่าอังนาจารแฟชั่นสมัยละมันใส่เกินเหตุกิเลสตัณหาตาหันระวังพ้องเนื้อลูกไผ่เมียมันละกาเมสำคัญพอใจสอนสั่งสินข้อสี่มุสาจะอุสังจาหลายอย่างอย่าจุฮือไผน้ำตาหลังละแม้กระทั่งจุเอาเงินเอาทองใครได้ของเปิ้นมาเป็นของตัวคิดถึงความมัวมองกับอุกำจาของไตรตรองอยู่ในขั้นลองสินข้อสี่ข้อหาสุราเมรัยระวังภัยเนื้อนายน้องพี่กินของมึนเมาเต็มทีบ่ว่าเราเถื่อนเล่าอันตรายเรื่องพาหนะละเมาแล้วเอะอะพังโผห้องตีแก้มเมียละผวมใส่โยงโยงละขึ้นสานขึ้นลงละเพราะเราเป็นรับเสียงเปล่งเสียงให้ท่านได้ยินว่าพวกเรามารักษาศีลห้าเพื่อกายวาจาและใจได้พัฒนาพระพุทธองค์ตรัสว่ารักษาศีลห้าเจริญรุ่งเรืองโสโสลุก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 ข้าจะไปวัดไอ้ยังนะหมอไปวัดไปวัดมาหันได้ไอ้ยังมีแก่เสียงกับเสียงเนี่ยไปทำบุญกะจะไปเหมือนสู่คนบาปบาปอย่างไรฮ่าบาปบาปเนี่ยนะใครปะบาปหาบเข้าไปเกาบอกแควกยามแรงไฟเผาหันฮะปู่เนี่ยวันพูก่อนเนอะสู่ไปวัดกับข้าไปห้าบศีลกับตู้ลุงเนี่ยมาห้าปากแล้วนะอันละอันละเอ้แต่งมานุ่งชุดขาวเฮ้อไอ้มูซาลาเปาซาลาเปาอย่างไรก็นอกขาวในดำนะกะอย่าไปวัดแต่แต่ยังมาด่าผัวเป็นฟืนเป็นไฟเนี่ยเนาะจะไปทำบุญแต่แต่มีมารมาผจญอยู่เนี่ยไปเตะไปเตะคุณนายซาลาเปานอกขาวในดำรับต่อดีกว่าเดี๋ยวนี้คนไทยนั้นชอบห่างไกลศีลธรรมสังคมนั้นชอบถล่มให้กระทำกรรมชั่วเนืองเนืองเลิกบาปทำบุญเพื่อเกื้อกูลคนบุญฟูเฟืองสุขสงบทั้งเมืองประชารุ่งเรืองเพราะเรื่องศีลห้าแม่มามาสู่ขึ้นมาตู้ลงตู้ลงข้าเจ้าเอาผัวมาขอฮับศีลกับตู้ลงเนอะโอ้ไอ้คำแลนบ่เข้าวัดเข้าว่าเลยแต่เนี่ยแต่ว่านี่ก็กายนี่ก็หมดตู้ลงมามาฮับศีลเนาะ5ข้อเนี่ยข้อ1เว้นจากการฆ่าสัตว์อ้อถ้าจะบ่ได้ก็ตู้ลงข้าน่ะแกงป่าได้มาถวายตู้ลงวันนี้ผมหรือเป็นคนฆ่าโอ้อันแห่หมออันข้อ2เว้นจากการลักทรัพย์โอ้อันนี้ก็เหมือนกันผมมันคนเมืองเว่ยนะชอบเปียหั่นเปียนี่นะอันข้อ3อ้อเว้นจากการเล่นจู้กับลูกเปิ้นเมียเปิ้นลองกะ
ข้อนี้ร้องบ่ห้ามกะสู่ไก อันนี้ห้ามก็ได้ด้วยลูกเมียขอร้องอันข้อ4เว้นจากการพูดปดอันนี้ถ้าจะมาได้ผมเป็นคนขี้อู้คนก้าคนขายด้วยด้วยลุงอันข้อ5เนอะเว้นจากการดื่มน้ำเมาสุราเมลัยนี่ป้อท่อข้อนี้ช้ำหายเล่าถ้าไม่ได้กินมันแรงมาติ่นชันมือชันหมดอ่ะด้วยลุงโอ้ไอ้คำสิงถึง5ข้อหับในข้อเดียวยังดีเนาะหักษาดีๆเนอะจะได้เจริญปันล่ำปันรวยในคำเนอะไม่ใช่แต่ว่าด้วยลุงข้อมากไปรับไว้ในเพียงหนึ่งข้อทำตามคำขอหลวงพ่อเพียงหนึ่งข้อผมขอสัญญาด้วยบุญกุศลผลบุญสัจจะวาจาหนึ่งข้อสินห้าสัญญาทรงผลทันตาเพราะสินห้าบ่เลี้ยงบ่เลี้ยงครับบ่เลี้ยงอยู่ก่อบ่เลี้ยงร้อยละเช้าอ่ะไผน่ะอ๋อไอ้คำแลนกาไม้อย่างไอ้อ๋อแม่เลี้ยงก็จะมาหาพ่อเลี้ยงเนี่ยกะมากู้เงินสักหน่อยนะครับอันก็ขึ้นมาตั้งบนก่อนกะไอ้พ่อเลี้ยงมาอยู่อ่ะเนี่ยเข้ามาในห้องเพกะไอ้ตั้งนอกมันฮ้อนนะเอไอ้คำความจริงไอ้นี่ก็หล่อดีเนาะเรื่องเงินเรื่องทองมากู้กันก็ได้ข้าเจ้าจะฮือฟรีฟรี 30,000แต่คำต้องมาหักกับข้าเจ้าก่อนนะโอ้บ่าวเนี่ยบ่าวเนี่ยผมห้ามสินกับตุลุงมาแล้วนะบะพิษลูกบะพิษเมียไผ่นะฟังกรรมทำกินพริกดำกับข้าวแต่ฟังกรรมข้าเจ้าอ่ะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้านะอ้ายคำบ่าวบ่าวนะแม่เลี้ยงเขาขอพี่ป้อเล่าเชื่อป้อเลี้ยงเว้ยป้อเลี้ยงหาหันหมดแล้วคิงกับเมียฮะผมไม่ได้เมียเป็นคนอย่างนี้กันเนี่ยแต่ไอ้คำคิงเป็นคนดีคิงเป็นคนมีศีลมีธรรมเอาอย่างนี้ดีกว่าหาฮื้อคิงแหม30,000เป็น60,000นะแค่ว่าป้อเลี้ยงโอ้ข้อเดียว60,000ห้าข้อ300,000สาธุคนเมืองหรือเปล่าถ้าเป็นคนเมืองแล้วบ่อู้กำเมืองแล้วจะฮื้อไผ่มาอู้ซื่อสินพินล้านนาสัพเพเหระมวลงานสันเล่ากับแหววชุติการเหล่าชัยสวทลำปาง FM 97 MHz 054-224-556คนเมืองหรือเปล่าหรือเปล่าเนี่ยเป็นท้องว่าอานิสงส์สินห้าเจ้าเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันสำคัญตามพระพุทธศาสนาเจ้าเดือนนี้มี2วันเลยก็คือวันอาสาฬหบูชากับวันเข้าพรรษาเจ้าในช่วงวันที่22ถึง22กรกฎาคมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและก็วันเข้าพรรษาขอเชิญชวนเจ้าพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญสร้างกุศลบารมีด้วยการบริจาคโลหิตฮือตานชีวิตเปื้อนมนุษย์เจ้าระหว่างวันที่22ถึง22กรกฎาคมเนาะอันนี้เป็นกระเจินจวนเนาะเจินจวนเจ้าเจินจวนบริจาคได้ที่ไหนพ้องเจินจวนบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะเจ้าหรือว่าภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งเนาะคุณผู้ฟังเจ้าหรือบ้านเฮานี่เฮาใกล้ที่ไหนเฮาใกล้โรงพยาบาลลำปางเนาะเฮาก็ไปได้นะเฮาไปได้เลยกับการบริจาคโลหิตไปที่ธนาคารเลือดเนาะก็ไปบริจาคได้หรือว่าถ้าหากว่าเดียวถ้าเกิดเป็นมีออกบริการนอกพื้นที่ที่ไหนจังใดเดี๋ยวจะเอิ้นนะเจ้าอันนี้ขอเชิญชวนไว้ก่อนในช่วงที่หยุดยาวสาวสาวเอ็ดสาวสองเนี้ยนะเจ้าไพ่จะปาครอบครัวนะตีอยู่ในช่วงวัยที่น้ำหนักโอเคเนาะน้ำหนักสามารถฮือบริจาคโลหิตได้เนาะพักผ่อนเพียงพอเชิญครอบครัวของเฮาเจ้าไปฮือชีวิตกับคนอื่นนะฮือชีวิตนี่เป็นมหากุศลอย่างยิ่งใหญ่เนาะเชิญจวนเจ้าหลายคนบอกว่าเชิญจวนไปเข้าวัดฟังธรรมจวนๆไปถวายเตียนพรรษาอย่างวันเดียวเนี้ยทีมงานสวทลำปางของเฮานำโดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางพอ.เดือนอินตะนะเจ้านำเจ้าหน้าที่สวทลำปางของเฮาเจ้าโอ้ไปที่วัดให้ศิลาทองเนาะไปทำบุญเนื่องใน
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาก็คือวันเข้าพรรษาไปถวายเตียนพรรษาณเจ้าที่วัดไร่ศิลาทองเจ้าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการถวายเตียนเนาะอาหารภาพข่าวนี้ถ้าจะเรียบร้อยละไปตั้งเมื่อบ่ายโมงเกิงอาจจะอยู่ในช่วงของการเตียวตังปิ๊กมาที่สวทลำปางเจ้าก็ได้ห่วมอนุโมทนาบุญไหว้สายกหยอไปละนะเจ้าห่วมทำบุญกับสวทลำปางในการถวายเตียนเข้าพรรษาเนื่องจากว่าตัวเกาแอลชุติการเราใช้ต้องจัดรายการในช่วงบ่ายสองเนาะปิ๊กแม็กบัตตันบ่เดี๋ยวนี้บ่ายสองโมงสามสิบสี่นาทีคณะยังมาเตื้ออ่ะก็เลยต้องมีคนอยู่สถานีตวยเนาะไปละนะเจ้าโดยพี่หนันก็ไปตวยนะพี่หนันต่อยกะบอกว่าพี่หนันโตพี่หนันต่อยนะอ่ะส่งไปให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเจ้าก็เจริญจวนสร้างกุศลบารมีโดยที่บ่ต้องใจสตังนะอ่ะนี่คือคุณผู้ฟังได้มีสติเนาะบางอย่างการทำบุญทำกุศลสร้างบุญหนุนนำนะเจ้าสิ่งที่เราจะเอาไปได้จากชีวิตนะจากการที่เราตายไปแล้วเนี่ยเราตายไปแล้วเนี่ยจะไปอยู่ไหนมีปลายทางก่อหูก่อนะเจ้าหลายคนพอถามอีตายแล้วจะไปไหนตอบมาได้นะตอบมาได้คนที่ตอบได้คือคนที่เข้าถึงธรรมะตอบได้ละชีวิตหลังความตายเนี่ยเขาจะไปไหนนะแล้วที่เขามาเนี่ยเขามาจากไหนอู้เป็นกรรมที่คมขนาดหูก่อว่าเขามาจากไหนแล้วตายไปหูก่อว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนบางคนตอบแบบบอกหูตายไปกับบอกหูเรื่องหูแล้วนะกาดีเจแต่คนที่เขาถึงธรรมะเป็นบอกว่าชีวิตหลังความตายนี่สำคัญกว่าโอ้สำคัญยิ่งกว่าชีวิตที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นชีวิตที่มีเหลืออยู่สร้างบุญสร้างกุศลเจ้าบางคนว่าบ่มีสตางค์บาทเดียวก็ถือว่าทำบุญเนาะมีน้อยทำน้อยเนาะบางคนเป็นมหาเศรษฐีโอ้ยมีข้าวของเหลือใช้เหลือกินเนี่ยเป็นกระเจียดนะหมายถึงว่าเงินที่เหลือเอามาทำบุญอันเนี้ยเป็นคนที่นายกหยอยกต้องบอกต่อเนาะเรื่องของการทำความดีนะเจ้าแสดงว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมในใจแล้วก็น้อมนำหักธรรมะทักษะจิตทักษะใจตัวเป็นถึงปบจาดนี้ถึงปากกับความโชคดีความสงบสุขในชีวิตเนาะบอกว่าจะเป็นชีวิตครอบครัวชีวิตการงานเนี่ยนะมีความสุขคนที่เป็นบอกว่าคนที่เข้าถึงธรรมะแล้วเป็นบัดได้อวงอย่างละสิ่งที่ฮื้อไปเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเนาะธรรมะคือธรรมชาติแล้วใครที่ได้ปฏิบัติก็คือเกาะจะเจอกับความสงบสุขโดยเฉพาะในจิตใจนะเจ้าพระพุทธเจ้าเปิ้นก็บอกไว้สอนไว้อยู่แล้วเนาะแล้วแต่ภายจะนำไปปรับใจถ้าเขามัวแต่พอคนอื่นเราควรนินทาคนอื่นเอียเนาะอิจฉาริษยาคนอื่นก็แบบปิ๊กมาพอจิตพอใจของตัวเก่านั่นถือว่าท่านพลาดละเนาะท่านพลาดเพราะการที่จะทำบุญทำกุศลสร้างบุญสร้างกุศลได้เกิดในจาตมนุษย์นี้ต่ออันที่เราจะสามารถทำได้ถึงเป็นที่มาที่ไปว่าชีวิตที่เหลือนะบางคนยังบ่ฮู้เลยว่าวันพูกเฮาตื่นขึ้นมาเฮาจะมีลมหายใจอยู่ก่อชีวิตหลังความตายอันนี้ซ้ำหน้าเป็นห่วงแต่คนที่เข้าถึงธรรมะบางจำเป็นว่าจะต้องเป็นพุทธศาสนิกชนศาสนาใดก็ตามจุดหมายปลายทางก็คือที่เดียวกันอันนั้นน่าเป็นห่วงว่าเฮาจะตกมอนะโฮกาอีหนอกับเมืองไรเนาะเฮาจะไปที่ชอบที่ชอบนี่คือที่ไหนอันนั้นน่ะชีวิตหลังความตายนี่คือน่ากลัวที่สุดเลยนะภัยที่บอกว่าจะไปอยู่ไหนนะเจ้าแล้วก็ยังมารักษาศีลอีเนาะอันนี้อุติมาที่ไปของอันนี้ส่งศีล5ผิดศีลข้อ1ก็ผิดศีลข้อ2เป็นอันหยังมีเหตุปัจจัยหมดนะเจ้าสิ่งที่เฮาเจ็บเฮาเป็นหรือว่าเฮาเป็นอันนั้นอันนี้เนี่ยมันเกิดจากอันหยังอีน่ะบางคนหาสาเหตุของโรคปะอันนี้เป็นห้องว่าวิบากกรรมเนาะวิบากกรรมแล้วจาติแล้วเฮาไปฮู้ว่าไปบิดขาจริตมากาหรือว่าไปหักขากบกาหรือว่าไปกักขังสัตว์อันยังก็อีนะมีเหตุปัจจัยหมดนะเจ้าบางคนบอกว่ายุงอยู่ที่ไหนตบทันทีเออก็เป็นไปได้ก็ที่จะปัดไปหรือว่ามดนี่ก็ปัดไปอีมีก็
มีเจ้ามีคนที่เป็นทำได้ตัวเนาะเพราะฉะนั้นมันรักษาศีลแล้วก็เจริญจวนทำบุญตัวเนาะการฮื้อโลหิตอย่างที่บอกไปฮื้อใดแล้วก็เป็นมหากุศลเป็นการสร้างกุศลบารมีด้วยการบริจาคโลหิตในช่วงวันที่20ถึง22กรกฎาคมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาเนาะสะดวกที่ไหนเฮาอยู่ในจังหวัดใดใกล้โรงพยาบาลใดนะที่เป็นมีการรับบริจาคโลหิตบางทีจังหวัดเนี่ยเป็นก็จะทําเนาะบอกว่าวันสําคัญเนี่ยครับบริจาคโลหิตอวัยวะอันยังดวงตาก็อย่างต่างอันนี้เป็นมีตลอดในส่วนของสภากาชาดไทยแต่เนื่องในวันสำคัญต่างพระพุทธศาสนาเนาะสองวันนี้เจริญจวนครอบครัวของคุณผู้ฟังที่สามารถที่จะฮือชีวิตต่อเพื่อนมนุษย์ใดเนาะการทำบุญอย่างที่น้องแอลบอกนะเจ้าบ่จำเป็นว่าจะต้องมีเงินทองมหาศาลเหลือใจก่อนก็ไปทำบุญอย่างบอกแล้วนะเจ้าบาทเดียวก็เป็นบุญ10บาท20บาท100ปันเป็นบุญทั้งนั้นนะเจ้าอ่ะก็เจริญจวนเนาะทำความดีในช่วงของวันที่20ถึง22กรกฎาคมนะเจ้าอันนี้เป็นกระเจริญจวนเนาะแต่ที่คุณผู้ฟังหันเนี่ยก็คือต่างศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเนี่ยเป็นก็เจริญจวนเจ้าเจริญจวนทุกท่านเนาะด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอันนี้เป็นก็มีสถานที่ในอย่างก็แต่ละตีเนาะว่าที่ไหนพ่องอีนาในเขตกรุงเทพมหานครแต่ต่างจังหวัดกับโรงพยาบาลลำปางก็แล้วกันเนาะถ้าลำปางบ้านเฮาเนี่ยเจ้าซื้อสินทินล้านนาบอกบุญนะเจ้าการสร้างบุญสร้างกุศลทำได้หลายอย่างเนอะจิตที่เป็นกุศลอันนั้นก็คือจิตที่บริสุทธิ์แล้วก็จะทำให้เราพบปะกับความสงบสุขในใจของเราดูจิตดูใจเราเหี้ยก่อนเนาะมันต้องไปพอคนอื่นอีนะเป็นบอกจะอ่านในคำสอนของพระพุทธเจ้านะเจ้ามันดูจิตมันสำรวจจิตสำรวจใจเราคิดดีบดีคิดดีกับบดีกับคนอื่นก็อีนะอันนั้นคือปล่อยฮือจิตนะปล่อยฮือจิตปล่อยฮือใจออกนอกตัวเก่าเพราะฉะนั้นทักษะจิตทักษะใจในช่วงของเทศกาลสำคัญต่างพระพุทธศาสนาเจ้าโดยเฉพาะการรักษาศีลห้าฟังเอาศีลไปคืนตู้ลุงเต้นเนอร์คุณผู้ฟังเจ้าเขารู้กันมาตั้งนานแล้วละลุงว่าอีลุงชราเฒ่าแก่อีดออดบ่ใครสบายร่างกายสุขภาพอ่อนแอกินข้าวบ่ล้ำย่ำแย่อยู่ไปตามบุญฮังไหว้ฉาครับตุลหลงโอ้โยมใจกะวันนี้ออกใจอย่างไรมาวัดนี่ฮะอังบักให้สบายนะกินข้าวก็ใบล้ำนอนก็ใบลับก็ชายก็ชับปิ้นไปปิ้นมาอังก่อนว่างีบตาลับก็หันเช้าน้อยขาวขาวอวบอวบถ้าจำได้ฝันหันได้รถเบนกันใหม่วะมันยังอย่างอันหาท่านถ้าอาการอย่างอี้ป่นห้องว่ากิเลสตัณหาตังแก้มันก็คือเฮาต้องฆ่าเหียฮ้ออันไปฆ่าอีมันก็เป็นบาปกายตุ้งลงบ่ใจฮือไปฆ่าไผฆ่ากิเลสตัณหาเอาศีลห้าไปปฏิบัติเน้อลุงใจเน้อถ้ารู้กันมาตั้งนานแล้วเท่าใดว่าจิตใจของลุงไม่แน่ด่วนเร่เปลี่ยนแปลง่ายได้ร่างกายจิตใจผันแปรอินดูเหี้ยล้ำคนแก่ไม่แน่ไม่นอนสักทีเป็นจะได้พ่องลุงใจตั้งแต่เอาศีลห้าไปถือดูหน้าตาสดใสมีสง่าราศีจะเพิ่มเป็นศีลแปดกะฮ่าอันตาอีก็พอจะตายแล้วตุ้งหลงอันที่มานี่นะก็ย้อนว่าจะเอาฉีนมาคืนจะกงเนี่ยจะได้ก่อโฮโฮหาไผว่าซักเตื้อโยมใจเฮ้ยจะเอาฉีนมาคืนเป็นเกิงเป็นกลางโฮอันท่านอย่างอันก็ขอคืนแค่ช่องข้ออีกอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเนาะแฮมขาดชัดจำเตื้อยุงกัดเขาจะตบเนาะก็หัวเป็นบาปข้อที่สองห้ามลักฉับบางเตือนเนี่ย
กินเนี่ยว่าจะไปจักเอาจักใครบ้างอีตาข้างหัวชักช่องฉามเก้าก็กลัวเป็นบาปเป็นกรรมขอคืนช่องก้อนนี้จ้ะตุลุงมาเจออะไรผมก็จะเลยไปยังไงเนอะลาละเขารู้กันมาจากไหนแล้วนะว่าลุงตาชราเฒ่าแก่ถือชินนับแต่ก็บ่ไหวถือไปมันถึงหนักนักแก่เห็นดูลุงเจ้าลุงแก่นับแต่ลุงถึงโตแล้วบ่ไหวโอ้ยมาแถมละกันน่ะโยมใจเฮ้ยเออถ้าจะกึดใจใดเนาะจะมาเอาศีลสองข้อปิ๊กไปปฏิบัติแถมบ่เอออันนี้โมทนาเน้อโยมเน้อบายจ้ายไปอู้อันนะทางที่มาเนี่ยนะจะเอาถิ่นที่เหลือฉามข้อมาคืนเฮียนากะอ๋อฮะยังถิ่นข้อฉามมันก็อดแอบบใดก็รู้น้อยจุ๊มะเจอะอันข้อชีก็เหมือนกันนะมุฉามุฉาเนี่ยแห้มบะเฮือจุกันฉันเตือนละอ่อนให้ลำคานหูก็จำเป็นได้จุมันดักลูกทานขีนข้อห้านี่ช่ำหายนี่อันนี้นะอินโดเจ้าขอคืนหมดนะครับเจ้ายองนั่นเอาเอาตามใจจะไปละตะวันจะรับดอยละไปละครับไปช้าไปช้าเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโยมใจเฮ้ยโยมใจโอ้ยสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมน้อคนเมืองหรือเปล่าถ้าเป็นคนเมืองแล้วบ่อู้กับเมืองแล้วจะฮื้อไผมาอู้สื่อสินพินล้านนาสัพเพเหระมวลงานสันเล่ากับแหววชุติการเหล่าชัยสวทลำปาง FM 97 MHz 054-224-556คนเมืองหรือเปล่าหรือเปล่าช่วงสัพเพเหระสปะเรื่องเล่าช่วงสเพเหระสปาเรื่องเล่าสื่อสินถิ่นล้านนาวันนี้เจ้าครม.ไฟเขียวห่วยเกษียณสร้างแรงจูงใจในการออมเจ้าเพื่อใช้จ่ายในวัยสูงอายุเจ้าที่ประชุมครม.16 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมาเจ้าหันชอบแนวทางส่งเสริมการออมทรัพย์ของกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.เพื่อรองรับการเกษียณผ่านโครงการสลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณหรือว่าหวยเกษียณเจ้าซึ่งถือเป็นแหมตังหนึ่งที่เป็นกลไกการออมเพื่อรองรับการเกษียณสำหรับแรงงานนอกระบบและก็สร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบที่มีการสะสมเงินออมได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อใช้จ่ายในวัยสูงอายุเจ้าหวยวัยเกษียณคืออันยังตัดนี่นะเจ้าหวยวัยเกษียณเนี่ยเป็นการสร้างแรงจูงใจการออมเพื่อใช้จ่ายในวัยสูงอายุเจ้าออกสลากโดยกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเจ้ากลุ่มเป้าหมายคือไผ่พ่องสมาชิกกอช.เจ้าผู้ประกันตนมาตรา40ผู้ประกอบอาชีพอิสระและก่อแรงงานนอกระบบอายุ15ปีถึง60ปีเจ้าส่วนรายละเอียดเงื่อนไขนะเจ้ารูปแบบของสลากเป็นท้องว่าสลากขูดดิจิทัลใบละ50บาทซื้อใดบ่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อเดือนซื้อผ่านแอปพลิเคชันที่กอช.กำหนดเจ้างบประมาณในการออกรางวัลรัฐบาลจัดงบฮือกอช.จ่ายเป็นเงินรางวัล780ล้านบาทต่อปีเจ้ารางวัลและการออมสุมาเจ้ารางวัลและการออกสลากนะเจ้ารางวัลและการออกรางวัลเนี่ยเป็นห้องว่าลุ้นรางวัลกันทุกวันศุกร์รวม52งวดต่อปีเจ้ารางวัลที่1นะเป็นบอกว่ารางวัลที่1รางวัลละ1ล้านบาท5รางวัลแล้วรางวัลที่2รางวัลละ 1,000 บาท 10,000 รางวัลเจ้าอันนี้นี่หลายคนสนใจแน่นอนเนาะอันนี้เป็นการสร้างแรงจูงใจในการออมเจ้าหวยวัยเกษียณที่แต่หวยวัยเกษียณก็คืออันหยังเป็นการเป็นห้องว่าสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณนะเจ้าตัดนี้นะ
ทางคณะรัฐมนตรีเป็นการเห็นชอบละในเรื่องของแนวทางการออมทรัพย์ของกองทุนการออมแห่งชาตินะเจ้าออมได้อย่างเพียงพอต่อเนื่องในระยะยาวเนาะแต่บางคนนี่วางแผนละว่าเกษียณนี่เขาจะต้องมีเงินออมเขาจะต้องมีเงินเก็บนะเจ้าอันนี้ก็ติดตามได้บางคนติดตามข่าวมาตั้งแต่16กรกฎาคมละเนาะตอนนี้เจ้ากอชเป็นจะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเนาะแล้วก็เมื่อแก้ไขเนี่ยเป็นจะมีเรื่องของการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติพุทธศักราช2554ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรับรองการดำเนินโครงการสลากสะสมทรัพย์ต่อไปนะเจ้าซึ่งเรื่องนี้เนาะทางนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายเนาะในส่วนของการศึกษาแนวทางส่งเสริมการออมเพื่อรองรับสังคมสูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่ออย่างเพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบที่ยังบ่มีการออมให้เกิดความมั่นคงทางการเงินวัยเกษียณนะเจ้าอันนี้เป็นกระบอกว่าวัตถุประสงค์ตัดนี้นะเจ้าที่มีการเป็นห้องว่าจื้อเป็นกับหม้อหมอเจ้าคุณผู้ฟังนะหวยวัยเกษียณหวยเอียเนาะหวยวัยเกษียณเข้าใจอู้นะเจ้าตี้แท้ก็คือส่งเสริมการออมนะเจ้าวัตถุประสงค์ก็คือขยายโอกาสให้ผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคมมาตรา40เนี่ยกลุ่มแรงงานนอกระบบเนี่ยมีทางเลือกในการออมแบบสมัครใจเพิ่มนักขึ้นนะเจ้าผู้ที่ซื้อสลากสมาชิกของกอช.ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีผู้ประกันตนตามมาตรา40เนาะแล้วก็ผู้ประกอบอาชีพอิสระแรงงานนอกระบบที่มีอายุเกิน60ปีบริบูรณ์เป้าหมายของโครงการก็คือการมีจำนวนสมาชิกประเภทขอก็คือบุคคลสัญชาติไทยซึ่งมีอายุบ่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์แต่บ่เกิน60ปีบริบูรณ์และก็เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมมาตรา40ตังเลือกที่2และก็ตังเลือกที่3ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพหรือว่าเป็นบุคคลอื่นที่กำหนดโดยกฎกระทรวงอินาเจ้าโดยรัฐบาลบ่ได้จ่ายเงินสมทบเนาะก็คือเป็นบอกว่าบ่น้อยกว่า5ล้านคนภายในระยะเวลา5ปีคาดว่าจะมีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยโอ้ปุ่นน่ะเป็นตังไว้21ล้านคนต่อปีเลยนะเจ้าอันนี้รูปแบบเงินรางวัลอั่วข้าวไปแล้วเดี๋ยวติดตามได้ทาง TikTok ออกมาแน่นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าอันเนี้ยเป็นการได้มีการส่งเสริมการออมของสมาชิกเพื่อรองรับการเกษียณเนาะอย่างที่ว่าไปเจ้าโครงการแต่เนี้ยใช้งบประมาณ830ล้านบาทนะเจ้าในการที่ดำเนินการตัดนี้เนาะแล้วในเรื่องของรายละเอียดส่วนย่อยย่อมจะได้ซื้อจะได้เดี๋ยวนำเสนออย่างต่อเนื่องนะเจ้าคนเมืองหรือเปล่าถ้าเป็นคนเมืองแล้วบ่อู้กับเมืองแล้วจะฮื้อไผมาอู้ซื่อสินหินล้านนาสัพเพเหระมวลงานสันเล่ากับแหววชุติการเหล่าชัยสวทลำปาง FM 97 MHz 054-224-556คนเมืองช่วงข่าวสารชลประทานมาติดตามข่าวสารจากโครงการชลประทานลำปางสำนักงานชลประทานที่2ประจำวันที่18กรกฎาคม2567วันนี้เจ้ารายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำในเขตจังหวัดลำปางทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดน้อยรวมทั้งหมด87แห่งมีความจุระดับเก็บกักรวม 482.563 ล้านลูกบาศก์เมตรเจ้าปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 241.547 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 50.6.06 ของความจุอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมดเจ้าเป็นปริมาณน้ำที่สามารถนำมาจัดการได้ 212.686 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 44.07% ของความจุรวมกันทั้งหมดนะเจ้าถ้าแยกเป็นเขื่อนกิวลมเขื่อนกิวลมเนี่ยมีความจุของน้ำปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 46.19% แล้วน้ำที่นำมาจัดการได้ก็อยู่ที่ 43.43% กิวข้อม้ามีปริมาณน้ำอยู่ที่ 33.34% นะเจ้าน้ำที่นำมาใช้การได้อยู่ที่ 29.81% ส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง31แห่งอันนี้มีความจุ
อยู่ที่ 64.33% น้ำที่นำมาใช้กันได้อยู่ที่ 55.74% ส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดน้อยพระราชดำริ54แห่งมีความจุตอนนี้นะเจ้าอยู่ที่73.73% แล้วปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้การได้เนี่ยอยู่ที่ 61.69% เจ้าส่วนแผนการเพาะปลูกข้าวนาปีปี2567ในเขตพื้นที่ชลประทานต่างๆของจังหวัดลำปางทั้งโครงการชลประทานลำปางโครงการทรงน้ำและบำรุงรักษาแม่วังโครงการทรงน้ำบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมามีพื้นที่ที่มีแผนการเพาะปลูกข้าวนาปีปี2567อยู่ที่229,876 ไร่เจ้าสำนักงานชลประทานที่2นะเจ้าก็มีแผนการเตรียมความพร้อมในการใช้เครื่องจักรกรณีช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดลำปางมีมาตรการเตรียมความพร้อมและแนวต่างกันสุมาเจ้ามีมาตรการในการเตรียมความพร้อมและการแนวต่างการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะเจ้าถ้าเกิดว่าต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของน้ำสายด่วนน้ำนะเจ้า1460เนาะอันนี้ติดตามได้อันนี้ก็เป็นข่าวสารจากโครงการชลประทานลำปางสำนักงานชลประทานที่2จังหวัดลำปางของเฮาเจ้าติดตามข่าวสารชลประทานได้ใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางFM 97 MHz คนเมืองหรือเปล่าถ้าเป็นคนเมืองแล้วบ่อู้กับเมืองแล้วจะฮือไผมาอู้สื่อสินพินล้านนาสัพเพเหระมวลงานสันเล่ากับแหวชุติการเหล่าชัยสวทลำปาง FM 97 MHz 054-224-556คนเมืองหรือเปล่าคุณผู้ฟังเจ้าอู้ยเวลานี่กะเวยแต่เนาะไม่ได้ลืมนะเจ้าช่วงวันหยุดยาวนี้เนาะ21-22เนื่องในวันสำคัญต่างพระพุทธศาสนานะเจ้าวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเสาร์ที่20 กรกฎาคม 2567วันเข้าพรรษาตรงกับวันที่21 กรกฎาคมเป็นวันอาทิตย์เนาะแต่ภายที่ทำงานในภาคส่วนของราชการก็จะหยุดชดเชยวันจันทร์1วันคือวันที่22ก็ถือว่าเป็นวันหยุดยาว3วันนะเจ้า3วันเนาะแต่ภายที่ไม่ได้หยุดก็ยังสวทเนี่ยก็อยู่เป็นหมู่เป็นเพื่อนกันสวทก็บ่มีวันหยุดในการส่งกระจายเสียงเจ้าวิทยุแห่งประเทศไทยต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะเจ้าที่ห่วมมีส่วนร่วมในการตอบเนาะตอบแบบสำรวจนะเจ้าตอบแบบสำรวจสอบถามความต้องการของคุณผู้ฟังแฟนรายการทุกคนเนาะที่ฟังสวทลำปาง FM 97 MHz นะเจ้าที่เขาจะลุ้นรับรางวัลเครื่องรับวิทยุ50เครื่องแต่คุณผู้ฟังอู้นักนะประเดี๋ยวนี้นักเกินเครื่องรับวิทยุนะเจ้าก็สามารถที่จะตอบได้บ่สะดวกที่จะมาตอบที่สวทบางคนเป็นอยู่ไกลเป็นกับเตียวมาเนาะแต่ถ้าอยู่ไกลกะโทรศัพท์เอิ้นมาที่054-224-556นะเจ้าเปิ้นก็จะทำการจับนะเจ้าจับของรางวัลลุ้นผู้โชคดีในวันพุธที่31 กรกฎาคม 2567ผ่านเพจ Facebook FM 97 MHz สวทลำปางกำหนดการจะช่วงเวลาไหนก็จะบอกนะแบบสอบถามกันง่ายๆเจ้าถ้าโทรมาปุ๊บอีนะขอห่วมตอบแบบสอบถามไปก็จะถามละถ้าเป็นเสียงไม่ยิงไปเกิดติ๊กคือเราเป็นไม่ยิงอีหนออายุเท่าใดเจ้าการศึกษาจบจันอายังอีหนอตอนนี้ทำงานอยู่หรือว่ากล้าใครหรือว่าก็ตอบไปเจ้าหน้าที่ก็จะจ่วยติ๊กคือเปิดฟังสวทผ่านเครื่องฮับวิทยุกาหรือว่าผ่านตั้งใดพ่องอีนะผ่านโทรศัพท์มือถือหรือว่าพอตั้งคอมพิวเตอร์อีกนะถ้าอย่างโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยก็คือดูตังไลฟ์สดดูอย่างเงี้ยไปก็จะมีนะมีช่องติ๊กคือได้มากกว่า1ข้อเนาะฟังเครื่องฮับวิทยุขึ้นปกติฟัง Facebook ฟังผ่านเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์มือถือก็ต่อไปหรือว่าแฮมข้อ1อีหน่อยสมมุติบอกว่าฟังรายการวิทยุเวลาใดพ่องบางคนบอกแม่ฟัง 05:00 จนถึงเที่ยงคืนปกติติ๊กคือ 05:00 9:00 เที่ยงก็เป็นช่วงไปเนาะแล้วก็
เป็นก็จะถามนะว่าในการสำรวจเนี่ยว่าข้อมูลข่าวสารของสวทลำปางที่นำเสนอไปในแต่ละรายการอย่างเอี้ยเนาะเป็นประโยชน์หรือว่าตามความต้องการก็ได้ความผู้ข่าวสารตรงใจคุณผู้ฟังก็อีน่าหมายถึงว่าพอฟังสวทเนี่ยก็ได้รับข้อมูลข่าวสารไปเลยบอกเป็นไปตามความต้องเป็นไปตามความต้องการเองเนาะอันเนี้ยระบุรายการที่ท่านชอบฟังมา3รายการที่แต่เนี่ยฟังนักกว่าฮันอีน่ะก็ติ๊กมานะเจ้ามีรายการเนียงพ่องอีน่ะเจ้าฟังไผ่พ่องบางทีคุณผู้ฟังอาจจะลืมจื่อรายการเองเนาะอ๋อฟังช่วงนั้นกะอันนี้กะเนี่ยดีเจนั้นดีเจนี้ไปก็จะบอกไปกับติ๊กจื่อรายการเนาะอันเนี้ยเปิงพอใจให้ในการให้บริการในภาพรวมของสวทนักน้อยมอกได้เองนะนักที่สุดนักปานกลางน้อยน้อยที่สุดกับแหวมาแล้วก็มีข้อเสนอแน่ไอ้ยังที่ต้องสถานีปรับปรุงเองนะก็นำมาเสนอได้แล้วไปกันจะขอจื่อที่อยู่และเบอร์โทรเผื่อวันนั้นจับสลากมาเองนะคุณผู้ฟังเป็นผู้โชคดีหอกจะโทรปิกเนาะมาฮับการจะได้นัดวันมาฮับอีน่ะเจ้าอันเนี้ยมีทั้งหมด10ข้อแต่ยะที่ถามง่ายๆนะบ่ได้ถามอีหยังเลยแต่เพียงแต่เฮาต้องการชื่อและกับเบอร์โทรของท่านโดยเนาะว่าโอ้ท่านฟังแต้เนอร์เป็น FC สวทลำปางแต้ๆนะอีน่ะอันนี้ขอบคุณจัดนะเวลาหมดเวลาเสียงอ่ะเจ้าสื่อสินหินและนานลาไปก่อนสวัสดีเจ้าวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ